วันนี้เราจะมาใช้ใบฟอร์ดกราฟในการทำโมเดลที่พิเศษปกติถ้าเราจะทำแบบนี้จะทำได้แบบค่อนข้างยากเลยทีเดียวมาดูกันว่ามันคือโมเดลอะไรลองจงินตนาการถึงโมเดลสักชิ้นหนึ่งที่น่าราาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเจาะรูมันให้มันมีรูพุนนะ่ะ อาจจะลองนึกถึงฟองน้ำก็ได้นะเราต้องการจะทำรูพุนมันเยอะอะทั้งผิวและด้านในอะ่ะเราจะทำยังไงอะ่อะ,อะบางคนก็อาจจะบอกว่าต้องใช้บุลีนนะบูลีนหรือบางคนอาจจะใช้การโมเดลนะโมเดลเพียวๆเลยนะหรือบางคนอาจจะบอกว่าใช้ซีบัตแล้วกันแล้วก็ไปแบบใช้ซับแท็กอ่ะ คือใช้ซับทูอ่ะซับแท็กมันก็คือปัดโมเดลออกมาโมเดลนึงก็จะโคตรโคตรไฮเล t แล้วเดี๋ยวค่อยไปใช้รีทบปปอใจแล้วกันในมายามาช่วยนะวันนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งครับที่เราที่เราจะมาดูกันนะแล้วเราสามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้ก็คือเราจะใช้ไบฟอร์ดกราฟอ่าไบฟอร์ดกราคืออะไรใครยังไม่รู้จักใครยังไม่เคยได้ยินเลยหรือว่า ไม่เคยรู้เลยนะลองไปดูในคลิปสอนได้นะใน u u u e e จะมีคลิปสอนอยู่การใช้งาน b บฟอร์ดกรนะครับซึ่งในตัวอย่างนั้นผมสอนในเรื่องของ Strands St ตรน n d ตรี d สตคือเส้นใหญ่เส้นใหญ่นะครับไปดูในคลิปนั้นได้นะทีนี้สอนรรบในวันนี้เนี่ยเราจะมาเข้าใจกันก่อนก่อนที่เราจะไปลงมือในมายาก็คือ เราจะสร้างโมเดลขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งจากนั้นเราจะสร้างกลุ่มของโมเดลที่เป็นตัวที่จะไปเจาะโมเดลชิ้นแรกเนี่ยขึ้นมาสักกลุ่มหนึ่งนะเราขอเรียกโมเดลอันแรกเนี่ยว่าโมเดล A แล้วก็อันที่สองเนี่ยเราเรียกว่าโมเดล B นะเราจะเอาไอเนี่ยไปทำการ subtract หรือว่าตัดเพื่อที่ Final Output เนี่ยเราจะได้โมเดล อะไรเนี่ยที่มีรูพุนอ่าเทคนิคนี้ใช้ในการทำอะไรได้บ้างเยอะจริงๆครับโดยเฉพาะโมเดลที่มีรายละเอียดบางอย่างที่พิเศษนะครับนี่ใครกลัวรูพุนนี่อาจจะอาจจะดูทิวทรียลนี้ยากหน่อยนะแต่ว่าผมว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์นะครับหลักการง่ายๆมีแค่นี้ โมเดล A โมเดล B เอา B ไปซับแท็ก A ได้เป็นโมเดลที่มีรูพุนนะอ่าทีนี้ไปดูในมายาวย่าทำยังไงเราใช้มายา2024นะครับในวันนี้นะครับเครื่องมือสำคัญในวันนี้ก็คือไบ Ford g r a าฟและก่อนที่เราจะไปใช้ไบฟอ r ์ดกราฟได้เราจะต้องมีโมเดลก่อนนะขออนุญาตใช้เป็นโมเดลที่มันซิมเพิลนะขอเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับแล้วก็เราต้องการ เราต้องการโมเดลที่เป็นสเฟียรนะครับโมเดลที่เป็นสเฟียรเนี่ยจะทำยังไงที่จะทำให้มันเป็นกลุ่มได้อย่างรวดเร็วที่สุดเราจะใช้ m แ s h ผมจะขอ j u จัดมันเองนั่นแหละนะใช้กิจแล้วกันนะขอ j u จัดมันเองแบบแบบรวดเร็วอะประมาณว่าโมเดลเหล่านี้จะมาเป็นตัวสร้างรูพุ่นนะ ผมวางไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะครับใส่โนต้ตรนดอมเข้าไปเพื่อทำให้มันมีการรนดอมเล็กน้อยรวมไปถึงสเกลด้วยครับนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีโมเดลที่แยกได้ออกเป็น2ชุดก็คือเรามีสเฟียรเออไม่ใช่สเฟียร์คิวเรามีคิวที่เป็นโมเดลหลักและเรามีโมเดลที่ต้องการจะทำเป็นรูปุน่นะครับ เรามี2โหนดนี้นะครับเราจะเปิดตัว Byford Graph Editor ขึ้นมากด Create Graph นะแล้วเราจะลากโมเดลทั้ง2ส่วนลงไปนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับกลับไปดูในตัว Photoshop อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้เรามีโมเดล A เรียบร้อยแล้วเรามีโมเดล A ละเรามีโมเดล B เรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนต่อไปคือเราจะมา ใช้ใบฟอร์ดกาฟนะเดี๋ยวผมจะขออธิบายแบบนี้นะใบฟอร์ดกาฟนะครับมันมีเครื่องมืออะไรที่เราต้องใช้บ้างมาดูกันมันจะมีเมชทูว Volume มันจะมี Merge Volume แล้วก็มันจะมีวอลลุ่มท Mesh มันมีทั้งหมด3โหนดที่เราจะต้องใช้คือผมขออธิบายเป็นแบบนี้ก่อนเพื่อทำให้มันดู simple นะฮะทีนี้เรามาดูกัน mesh to volume คืออะไร mesh to volume คือการแปลงจากโมเดลนะไปเป็นปุ๋ยเมฆอ่านี่คือสมมุติว่านี่คือปุ๋ยเมฆนะมันคือการเปลี่ยนจากโมเดลอะไรก็ได้ ไปเป็นกลุ่มแกส๊สไปเป็นปุ๋ยเมฆนะฮะเราเรียกไอ้กลุ่มแกส๊สหรือปุ๋ยเมฆเนี่ยเราเรียกว่าวอลลุ่มบางคนจะเคยได้ยินคำว่าวอลลุ่มเมติกวอลลุ่มเมติกเรามักจะได้ยินกับเอฟเฟกของแสงและเงาที่เรียกว่าวอลลุ่มเมติกไลท์นั่นแปลว่าแสงผ่านผ่านกลุ่มของละอองฝุน่นะละอองอากาศไอ้น้ำผ่าน หมอกอ่าเขาจะเรียกว่าวอลลุ่มแมตติกนะอันนี้คือความเชื่อมโยงระหว่างวอลลุ่มแมติกกับวอลลุ่มนะคือแปลว่าปุ๋ยเมฆอ่านะกลุ่มแกส๊สอะไรประมาณนี้นี่คือโหนดอันที่หนึ่งที่เราจะต้องใช้โหนดอันที่หนึ่งเราเข้าใจแล้วนะว่าเมชทูวอลลุ่มหมายความว่าไงนะทีนี้เรามาดูอันที่สองที่เราจะใช้ก็คือเมิร์ดวอลลุ่มเมิร์ดคืออะไร m e r เมิร์ดคือการรวมกันนะแต่ว่าสิ่งที่จะมากับเมิร์ด เสมอก็คือรวมกันยังไงการรวมกันเนี่ยรวมยังไงเช่นรวมแบบยูเนียนอันนี้เป็นโอเปอเรชันของการรวมนะรวมแบบยูเนียนคืออะไรก็คือรวมเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งก็คือรวมกันอะคือมันรวมกันเป็นชิ้นเดียวอะนี่คือการรวมแบบยูเนียนนะรวมแบบดิฟเฟอเรนซ์คืออะไรรวมแบบดิฟเฟอเรนซ์ก็คือ มันมีโมเดลสองชิ้นแต่อชิ้นที่สองเนี่ยมันอยู่อย่างนี้นะชิ้นที่สองเนี่ยมันจะทําหน้าที่ไปกัดไปกัดไปกัดมันจะเป็นแบบนี้คือชิ้นที่สองเนี่ยจะหายไปจะเหลือเฉพาะชิ้นที่หนึ่งเท่านั้นนะอันนี้ผมจะทํายังไงดีวะเขียนให้อย่างนี้แล้วกันขอเขียนมีขอบไว้นิดนึงนะไอ้น,นี่คือรวมแบบด f f ฟ e เรน อันนี้คือยูเนียนนะนะเอาเบสิกแค่นี้ก่อนมันคือการเมิดการเมิดเนี่ยจะต้องเลือกว่าจะเมิดแบบใดนะแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยวอลุ่มทูเมชเนี่ยคืออะไรก็คือตรงข้ามเหมือข้อนหนึ่งครับวอลุ่มทูเมชก็คือการเปลี่ยนกลุ่มแก๊สการเปลี่ยนกลุ่มก๊ดกลุ่มแก๊สกลุ่ม AT, ควันกลุ่มหมอกให้กลับไปเป็นโมเดลเอาแล้วทําทําไมเอาแล้วทาทาไมอะเปลี่ยนกลับเป็นโมเดลทำทำไม มันจะมีความพิเศษในเรื่องของการเปลี่ยนเมื่อไหรก็ตามเรามีการใช้ Mesh to Volume แล้วเราซ้ำมันด้วยการ Volume to Mesh เนี่ยมันจะทำให้ตัวโมเดลนั้นๆน่ะมันเปลี่ยนลักษณะของพื้นบิวไปเช่นถ้าเรามีเม s h 2อันเนี่ยโมเดลมันติดกันเป็นรูปแบบนี้นะฮะนะครับบริเวณรอยต่อสำคัญคือตรงนี้มันจะแยกกันมันเหมือนกับเอาวงกลม2อันมาวางซ้อนกันอะ มันก็จะมีรอยตรงนี้ที่แยกกันใช่ไหมมันจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะ <handicap> มันก็จะเหมือนับการที่เรามีโมเดลที่เป็นลักษณะแบบนี้เรามีวงกลมหนึ่งอันนะแล้วเราเอาวงเดลอีกอันหนึ่งวางไปแบบนี้มันก็จะมีรอยต่อตมันจะไม่ได้มีความเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้คือความหมายของการที่โมเดลไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะอันนี้คือการเอาเมชมาวางกับเมช นะมันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนอกจากเราจะทำโมเดลให้มันเนียนเข้าหากันนะแต่ว่าการผ่านโรเซสด้านบนที่ผมเขียนเนี่ย e s h to volume เนี่ยโมเดลเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นกลุ่มแก๊สก่อน2องอันติดกันแบบนี้มันจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มแก๊สเป็นก้อนเมฆที่มันที่มันดูแล้วมันกืนกันเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันอะแล้วพอเราทำการคอนเวิร์ตจาก v อ l u m e ไปเป็น m มชเนี่ย อันเนี้ยมันจะเบรนกันมันจะเบรนเป็นหนึ่งเดียวนะอันี้คือความพิเศษของของการผ่านกระบวนการนี้คืออะไรก็ตามที่ผ่านกระบวนการตรงเนี้ยมันจะเบรนเป็นเนื้อเดียวมันจะมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าว่าเมตาบอลเอฟเฟกการกลืนกันอนะ่ะการกลืนกันนะถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะไปมายาทีนี้เรามาดูกันนะเรามีโมเดลชิ้นแรกเรามีโมเดลชิ้นที่สอง สิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องทำการคอนเว r ร์ต s h to Volume ก่อน Ctrl-C Ctrl-V นนะเราจะคอนเว r ร์ตไอ e s h ตัวเนี้ยให้มันเป็น Volume มนะฮะมันเป็นแล้วนะเนี่ยใช้ใช้ mesh to v o l u m มเนี่ยมันเป็น Volume แล้วเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราไปสร้างอีกโนดหนึ่งก็คือ Merge Volume merge volume R GE merge volume นะครับเราจะเอา volume บนเสียบเข้าไป volume ล่างเสียบเข้าไปใน volume เสร็จแล้วมันก็จะไปแสดงเป็น volume กับ volume หนะแล้วมองทางขวาครับมันจะมี operation นะครับซึ่งในที่นี้จะสับสนนิดนึงนะ operation มันจะอยู่ในนี้ f o g density mode นี่คือ operation การเมิดกันเป็นแบบใดผมจะเลือกแบบ subtract ไว้ subtract ก็คือไอตัวที่สองกัดตัวที่หนึ่งเหลือแต่ตัวที่หนึ่งจากนั้นเราจะใช้โหนดหนึ่งครับโหนดนี้จะเป็นการ convert volume ที่เมิดแล้วกลับไปเป็น mesh เราจะใช้โหนดที่ชื่อว่า volume to mesh นะครับเสียบเอา volume เข้าไปที่ volume แล้วก็เสียบ mesh เข้าไปที่ output จบจบกระบวนการ ไปดูกันนะตัวนี้ปิดไปก่อนมาดูข้างล่างกันข้างล่างเกิดอะไรขึ้นครับก็คือถ้าเราถ้าเรานะถ้าเราไปที่เอาไลเนอร์นะเราทําการซ่อนตัวโมเดลต้นขั้วของเราทั้งสองอันออกไปเราจะได้เป็นเอ่อมชที่เกิดจากวอลลุ่มไอเมชที่ดูหน้าตาประหลาดตรงเนี้ยเรามาลองไล่ดูทีทละขั้นตอนนะว่ามันคือยังไงผมจะไป เลือกที่ merge volume ก่อนทีนี้ fog density mode เนี่ยเราเลือกเป็น sub tag ใช่ไหมเราลองเลือกเป็น add ก่อน add จะเข้าใจง่ายกว่าก็าคือ add ก็คือการยูเนีรวมกันนะไอก้กลมๆรวมกับสี่เหลี่ยมที่เรา convert มันเป็น volume นะผมจะต้องทำอย่างนี้ให้ท่านดูอีกนิดนึงเพื่อท่านจะได้เห็นชัดว่าถ้ามันเป็น volume เนี่ยมันไม่ใช่ mesh เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมาดูกันก่อน มาดูกันอย่างนี้ก่อนนะมาดูกันอย่างนี้ก่อนอ่านี่คือวอลลุ่มผมจะกดอัลเทเนตบีเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเอา์พุตนะครับผมเสียบเอา์พุตจากวนะอลลุ่มเนี่ยยังตอนที่ยังไม่ได้ convert เป็นเป็นเมชเนะี่ยนะครับเสียบวอลลุ่มให้ดูอย่างเดียวเนะี่ยเราจะเห็นว่านี่คือกลุ่มเมฆนะครับแล้วกลุ่มเมฆที่ว่าเนี่ยเราสามารถที่จะแอดจัดได้อย่างเช่น ที่ตัวแปลง mesh t v o l u m มเนี่ยมันจะมีค่าชื่อ Fork Density ถ้าเราปรับ Fork Density ให้มันเยอะเนี่ยตัวกลุ่มเมฆเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นที่สูงขึ้นนะเหมือนกันกันกบตัว mesh to Volume ด้านล่างที่มันมาแทนที่ตัวสเฟียรที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเราปรับ Fork Density ขึ้นไปเป็น5เนี่ยเห็นไหมครับว่าความเป็น กลุ่มก้อนของเมกเนี่ยมันจะดูหนาขึ้นทีนี้ถ้าเราไปดูเอาพุทตอนสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าเมิดทัวรุ่มของผมเนี่ยผมใช้เป็นแอดมดมันก็จะรวมกันดังนั้นไอ้กลมๆกมับสี่เหลี่ยมที่เราเคยมีก็จะรวมกันถ้าเราจะาทดลองเปิดเอารไลเนอร์เราโชว์มันให้ชัดๆเนี่ยดูนะนี่คือหน้าตาของเมชและ ถ้าผมซ่อนไปนี่คือหน้าตาของวอลลุ่มที่เกิดการรวมกันนะครับทีนี้เราต้องการที่จะได้มันเป็นเมชเพื่อเรนเดอร์ได้ในตอนสุดท้ายดังนั้นผมจะต้องต่อโนดเพิ่มขึ้นมาก็คือ Volume to Mesh ครับและที่โนด Volume to Mesh เองเนี่ยมันก็จะมีดีเทลไซส์สเกลให้เราปรับได้ว่าเราต้องการที่จะแบบได้ดีเทล อนสุดท้ายเนี่ยที่มีความละเอียดเป็นอย่างไรยิ่งค่าน้อยดีเทลไซสเกลค่าน้อยมันจะยิ่งมีความสมูทนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันจะสมูทโดยมันยังคงมีความเป็นเป็นเมกอยู่นะนะครับผมจะขอใช้ค่าสักจุดสก่อนในตอนนี้แล้วก็เราจะกลับมาดูที่โนดเมิร์ดวอลลุ่มเราจะมาทำการเปลี่ยนค่ากันนิดหน่อยนะครับ เราจะไปที่ merge เราจะไปที่ mesh to volume จากนั้นเราจะเปลี่ยนค่า resolution mode เนี่ยให้เป็น absolute นะครับทั้ง2ตัวเลย resolution mode เป็น absolute นะครับเราจะเห็นลักษณะหน้าตาของตัว volume เนี่ยที่มีความใกล้เคียงกับโมเดลในตอนแรกที่เรามีนะที่ merge volume เราจะเปลี่ยนตัว f o x density mode เนี่ยให้เป็น Sub s u b t r a c t เพื่อให้มันมีการกินกันนะครับ แล้วก็ที่ Volume to mesh เนี่ยเราจะมาเพิ่มค่า mo o t h i n g นะเพิ่มขึ้นไปสัก5ไปเลยนะเพื่อเพื่อเพิ่มความสมูทให้กับตัว Mesh เราที่เราได้ในตอนสุดท้ายนะครับและนี่ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้ในการสร้างโมเดลที่มีความพิเศษนะเราขอย้อนกลับไปที่ตัว Photoshop นะครับเราจะเห็นว่า ด้วยเทคนิคนี้นะครับจะทำให้เราสามารถทำโมเดลฟองน้ำนะโมเดลขนมปังบางอย่างที่มันมีความพรุนเกิดขึ้นได้เราสามารถจะไปทำโมเดลสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มีความเป็นเสมือนจริงนะหรือว่าโมเดลทางการแพทย์เนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะเลนเดอร์มันได้อย่างสวยงามอีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเรนเดอร์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะ วันนี้ผมอาจารย์พรจากไลซลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดวิดีโอทำแลบค้างไว้นะครับเพื่อเป็นการเลนเดอร์โชว์ให้ท่านได้เห็นว่าวิธีนี้เลนเดอร์ออกมาเป็นยังไงนะครับผมอาจารย์พรจากไลซี่ลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ